ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีข่าวดีสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19โดยล่าสุดงานวิจัยวัคซีนชนิด mRNA ที่ศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อว.มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.รับผิดชอบถือว่าประสบความสำเร็จในระดับดีหลังจากมีการทดสอบในหนูทดลองโดยผลการคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า neutralizing antibody ในระดับที่สูงถึง1ต่อ 3,000 ทั้งนี้กำลังเตรียมจะทดสอบในลิงในประเทศไทยภายในสัปดาห์หน้าต่อไปขณะเดียวกันได้มีการประสานเตรียมการผลิตวัคซีนชุดแรกกับโรงงานผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อนำมาใช้ทดสอบในคนตามขั้นตอนมาตรฐานสากลรวมทั้งได้มีการประสานกับบริษัทไบโอเน็ตเอเชียซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทยเตรียมการในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบซึ่งเชื่อว่าจะสำเร็จจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือประเทศไทยสามารถที่จะผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มากที่สุดในประเทศไทยและนำมาใช้ช่วยคนไทยในการป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ทางอว.ยังได้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้มีการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอโดยใช้3แนวทางควบคู่กันคือการสนับสนุนการวิจัยในประเทศการร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติและการทำงานจตุภาคีร่วมกับผู้ผลิตภาควิชาการภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งได้ให้ทุนวิจัยเรื่องของวัคซีนโควิด-19 แล้ว5โครงการในหลายสถาบันซึ่งหลายแห่งถือว่ามีความก้าวหน้าจนถึงขั้นทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วแต่อย่างไรก็ตามความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คือการบริหารจัดการให้แน่ใจว่าจะมีวัคซีนใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีจำนวนเพียงพอซึ่งต้องเตรียมการทั้งในด้านของการวิจัยและพัฒนาและการผลิตควบคู่กันไปเช่นในเรื่องของการเตรียมโรงงานผลิตวัคซีนเป็นต้น